ครับผมเจอกันคลิปนึงครับคลิปนี้จะมาดูกันว่าเปิดปิดเม็ดลาทำยังไงนะครับคือหลอกตัวเนี้ยนะครับเป็นระบบหน่วงเม็ดลานะครับตัวนี้ชิมานูอันเทเลส2019นะครับขั้นแรกนะครับเปิดครับนี่ครับเปิดเข้าไปท่านจะเจอกับเม็ดลานะครับหลอกตัวนี้มีอยู่4เม็ดนะครับเดี๋ยวนะครับเริ่มแรกเลยเดี๋ยวผมจะปิดให้หมดก่อนเด้อขัดเนี่ยเพราะว่ามันอยู่หลังกล้องเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะปิดให้หมดก่อนโอเคนะครับตอนนี้เม็ดลาทั้งหมดปิดหมดนะครับเมื่อพี่น้องได้ลอกมานะครับได้ลอกที่เป็นระบบหน่วงเม็ดลาบวา4 6เม็ด4เม็ดนะครับวิธีการเปิดนะครับเริ่มแรกเลยสำหรับผู้ที่เริ่มใช้นะครับให้เปิด3เม็ดนะครับเปิด3เม็ดเปิดจังไดนะครับก็จะเปิดลักษณะนี้นะครับ1เม็ด2เม็ด3เม็ดนะครับเปิด3เม็ดวิธีการตั้งผมได้สอนไปแล้วในคลิปก่อนๆหน้านั่นนะครับว่าตั้งจังไดตีจังไดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าท่านตีได้แล้วเริ่มมีความชำนาญก็ปิดเม็ดหนึ่งครับผมปิดไป1เม็ดนะครับมันก็จะเหลืออยู่2เม็ดซ้ายขวานะครับตัวนี้2เม็ดซ้ายขวาก็ตีได้บ่ฟู้นะครับทำระยะได้ทำความเข้าใจรู้เรื่องแล้วทีนี้ล่ะเราจะทำยังไงให้มันใกล้กว่านั้นอีกเราก็ปิดอีกเม็ดหนึ่งครับปิดเม็ดหนึ่งมันก็จะเหลือเปิดอยู่เม็ดหนึ่งนะครับเหลือเปิดเม็ดหนึ่งเนาะพี่น้องมานี่คืออย่างผมเหลือเม็ดหนึ่งผมจะปิดก่อนแล้วก็ปรับตัวเนิร์ดนะครับปรับมาที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ทดลองตีดูครับผมตีดูถ้าเกิดมันยังฟู่อยู่เราก็ปรับให้มันมากขึ้นแต่ถ้ามันไม่ฟู่มันยังตีได้แล้วก็ปรับลดลงมานะครับปรับลดลงมาให้มันน้อยลงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเยื่อนะครับที่เราใช้นะเยื่อหนักเราก็คลายลงมาสักหน่อยนึงนะครับคลายให้มันไม่เหนืดมากถ้าเยื่อเบาเราก็ปรับเพิ่มขึ้นให้มันเหนืดมากครับผมแค่นั้นแหละครับพี่น้องระบบเม็ดลาไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับไม่ยากก็การตั้งหน่วงตั้งอะไรก็เหมือนทั่วไปนะครับตัวนี้ตัวปรับค้อนสปูลนะครับเหมือนกันครับผมครับผมเอาเทคนิคง่ายๆนะครับแนะนำกันจะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ